representative of New Zealand and you make the world know New Zealand and New Zealand film. My precious Chandrasami VIP นี่คือคำขอบคุณจากเราธนาคารออมสินขอบคุณที่ให้โอกาสเราเป็นแหล่งเงินออมให้กับคนไทยมากว่า100ปีขอบคุณที่ร่วมกันปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เยาวชนขอบคุณคนไทยทุกคนในมิตรไมตรีที่ดีต่อกันและขอบคุณประเทศชาติที่ทำให้ธนาคารออมสินก้าวมาถึงวันนี้100ปีธนาคารออมสินร้อยใจรับใช้ประชาชนบนทางกลับบ้านคุณมี2ทางเลือกทางที่1มีวินัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทางที่2คิดซะว่าแค่นี้คงไม่เป็นไรเปรตสร้างป่าบ้านเกิดไม่หนีไปไหนแต่หลายคนกลับบ้านเก่าก่อนเวลาอันควรทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารักสงกรานต์ปีนี้เลิกคิดว่าไม่เป็นไรกลับบ้านปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะบนทางกลับบ้านคุณมี2ทางเลือกทางที่1มีวินัยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยทางที่2คิดซะว่าแค่นี้คงไม่เป็นไรเปรตสร้างป่าบ้านเกิดไม่หนีไปไหนแต่หลายคนกลับบ้านเก่าก่อนเวลาอันควรทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารักสงกรานต์ปีนี้เลิกคิดว่าไม่เป็นไรกลับบ้านปลอดภัยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะมหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญร่วมงานอายุรถโชว์2013สมัครนักศึกษาใหม่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวแนะแนวการศึกษาบริการผลการเรียนเกรดระบบใหม่แก่ศิษย์เก่าชมการแสดงจากศิลปินศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 22-24 เมษายนณศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว 26-28 เมษายนณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม2รามคำแหงยุคใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียนเวลามันเยอะๆนะฉันก็จะไปฝากออมทรัพย์พิเศษแค่พิเศษเองเหรอคะคุณพี่แล้วมันจะมีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้ล่ะคะก็ซุปเปอร์ออมทรัพย์พิเศษของทอสอยังไงล่ะคะให้ดอกสูงด้วยนะคะคุณพี่ดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์เดิมเปิดประสบการณ์ใหม่จากดอนเมืองให้คุณไปได้ไกลกว่าแอร์เอเชียช่วงที่2สนับสนุนโดย Dtac บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจสลากออมสินลุ้นทองฉลอง100ปีโทร1115You thought you could escape me. แล้วตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ที่เวท่าเคฟแล้วนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวท่าสตูดิโอค่ะที่นี่นะคะก็จะมีการแสดงค่ะอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในภาพยนตร์นะคะซึ่งผลิตโดยเวท่าสตูดิโอด้วยนะคะและข้างๆทิพย์ค่ะก็คือคุณมาร์ตินเบนทันนะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทเซอร์ริชาร์ดเทเลอร์ด้วยค่ะนะคะ Good morning Mr. Martin thank you very much for being my special guest today My pleasureFirst of all, can you tell the viewers about the Weta Studio? Well, the Weta Complex, Weta Workshop and other studios down here are New Zealand filmmakers and probably famous around the world for some of the bigger productions like The Hobbit, Lord of the Rings, Narnia, King Kong, all made within a stone's throw of where we're standing now with a whole wealth of wonderful New Zealand talent.Well, and what's the specialty of this studio that makes it different from other studio? New Zealand attitude. Mm.
it's grown out of a group of guys who got together to make film because they were passionate about film, and then they gradually created the toolkit around them. And so everything is in a short space. A lot of other filmmakers have to go to studios, all separated, you know, geographically. Everything happens here within a bicycle ride. Right. And in New Zealand, as you will have seen on some of your other trips here, New Zealand has spectacular scenery that it has for great. So can I say that your studio is the representative of New Zealand? I think so. หลังจากที่เราได้คุยกับคุณมาตินแล้วนะคะตอนนี้ค่ะที่จะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่มินิมิวเซียมค่ะซึ่งข้างในนี้แหละค่ะที่เขาเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในภาพยนตร์แต่ละเรื่องด้วยนะคะตามเข้ามาดูเลยค่ะชิ้นแรกที่เราดูอยู่นี้นะคะเป็นหัวของคิงคองนะคะที่อยู่ในภาพยนตร์ตั้งแต่ปี2005ค่ะกว่าจะทำออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะคะคุณผู้ชมขนแต่ละเส้นของคิงคองนั้นต้องใช้ถึง2คนค่ะที่ทอทีละเส้นทีละเส้นกว่าจะเสร็จนั้นก็ใช้เวลาเป็นเดือนแต่ว่าพอมาดูใกล้ๆนั้นเห็นแล้วสมจริงมากๆค่ะน่ากลัวและนี่นะคะก็เป็นหน้ากากนะคะที่ใช้ในเรื่อง The Lord of the Ring ทั้ง3ภาคเลยนะคะจะเห็นว่าผ่านการถ่ายทำมาอย่างโชคโชนนี่ยังมีเป็นคราบเหมือนกับฝุ่นนะคะบางอันก็มีเป็นสนิมด้วยนะคะก็เรียกว่าอยู่ในภาพยนตร์ยังไงเอาออกมาโชว์ให้เห็นแบบนี้เลยค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะจำกันได้หรือเปล่าว่านี่คือเท้าของใครนะคะนี่คือเท้าของบิลบอร์ดแบ็กกินส์ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหใช้เป็นซิลิโคนนะคะทำขึ้นมาเรียนแบบเหมือนกับเท้ามากๆแล้วก็ละเอียดถึงขนาดว่ามีเป็นเล็บนะดำๆแบบนี้ขนแต่ละเส้นนะคะทำขึ้นมาก็อยู่ในเรื่อง The Hobbit นะคะกับการผจญภัยสุดแสนจะลุ้นและก็ระทึกใจนั่นเองค่ะส่วนข้างๆกันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ระดับโลกนะคะอย่างอวตารค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆนะคะเรียกว่าเป็นภาพยนตร์ที่จินตนาการได้ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ก็ว่าได้ค่ะนี่แล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่ากว่าจะสรรสร้างเป็นของเหล่านี้ขึ้นมาได้เนี่ยนะคะบนโต๊ะทำงานของเขาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างค่ะเขาก็มีการจำลองให้เห็นนะคะว่าโต๊ะทำงานนะคะของบรรดาช่างเทคนิคทั้งหลายนี่แหละค่ะก็มีตั้งแต่สมุดปากกานะคะไปจนกระทั่งถึงอุปกรณ์ที่ใช้และขาดไม่ได้แก้วกาแฟด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเราโชคดีมากๆนะคะเพราะเรามีสเปเชียลเกสต์จริงๆนะคะนั่นก็คือเซอร์ริชาร์ดเทเลอร์นะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนสำคัญค่ะของเวท่าสตูดิโอแห่งนี้นะคะหลายคนคงสงสัยว่านะคะเขามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้สร้างโลกที่เป็นจินตนาการที่คนทั่วโลกนั้นนะคะต้องติดตามค่ะนะคะ first of all I would like to say I'm so excited to see you thank you so much and thank you for being my special guest today and I would like to ask you what's your inspirationHow can you create the imagine, like, you know, the fantasy, something that no one can do before? Well, I take my inspiration from the amazing country we live in and the incredible people I get to work with. It's a wonderful thing coming to work every day and being in this part of the world, in this paradise, and hanging out with these amazing people, getting to create wonderful characters. It's the best thing you could ever imagine. Yeah, and how do you feel that you could be a representative of New Zealand and you make the world know New Zealand and New Zealand film?Well, it's a pleasure to represent New Zealand on the world stage because you can stand so proudly knowing that everything that we do here is done with great intent and with a love and an affection for the craft. And are you interested in shoot the film in Thailand in the future?Of course, we're very good friends with Chatri, the great filmmaker from Thailand, and we've hosted him many times in New Zealand. Mm-hmm. And it's our great hope that one day we can work with him to do a film or television series in Thailand. Right. And do you know that you have a lot of Thai fan, you know, for Narnia, The Lord of the Ring, and also Hobbit. Would you like to say anything to the Thai fan?
Yes, it's a great pleasure to say hello to you personally. I really appreciate all the support you've shown us over all these years, and I can only hope that one day I can come to Thailand and share some of what we do here at Weta with you all. So cheers and thank you. And I'm looking forward to seeing you in Thailand to shoot the greatest film in the greatest country as well. ต้องบอกว่าโมเดลข้างหลังนี้นะคะมาจากเรื่อง The Lord of the Ring นะคะแล้วก็เป็นโมเดลที่ยอดนิยมมากๆตอนนี้ไม่มีจำหน่ายแล้วค่ะก็เหลืออยู่แต่ในพิพิธภัณฑ์เท่านี้แหละค่ะที่เป็นชุดที่เต็มแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดค่ะกอลลัมแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ค่ะเหล่าฮอบบิททั้งหลายค่ะนี่ค่ะก็เป็นฉากจำลองนะคะทั้งแบ็กเอนด์นะคะริเวนเดลนะคะเยอะมากๆสวยมากเหมือนจริงแต่คุณผู้ชมค่ะอันนี้ขายหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วค่ะส่วนนี้ก็เหลือน้อยเหลือเกินนะคะขอดูอย่างเดียวละกันนะคะก็เป็นเจ้าเลิฟนะคะจาก The Fellowship of the Ring นะคะภาคแรกเลยของ The Lord of the Ring ต้องดูคำเตือนข้างล่างค่ะคุณผู้ชมอย่าปีนขึ้นไปบนเลิฟนะคะเพราะว่าเวต้านั้นไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆถ้าหากว่าโดนเจ้านี่กัดค่ะวันนี้นะคะเราได้ท่องโลกภาพยนตร์ระดับโลกนะคะทิพย์เชื่อว่าแฟนๆภาพยนตร์นะคะไม่ว่าจะเป็น The Lord of the Ring นะคะ Hobbit หรือว่านาเนียนะคะวันนี้เต็มอิ่มกันสุดๆเลยนะคะและตลอด3เทปที่ผ่านมาที่เราอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์นี้ค่ะต้องขอบพระคุณนะคะผู้ที่ให้การสนับสนุนตลอดการถ่ายทำท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวลลิงตันนิวซีแลนด์ค่ะท่านนพดลเทพพิทักษ์รวมถึงคนไทยทุกๆคนที่ประเทศนิวซีแลนด์ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังคงมีความประทับใจกับตลอดทั้ง3เทปที่ผ่านมาเขียนมาบอกเล่าให้เราฟังได้นะคะช่องทางการติดต่อขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วค่ะและ3ท่านผู้โชคดีทิปจะจัดส่งของที่ระลึกจากประเทศนิวซีแลนด์ไปให้คุณผู้ชมถึงบ้านเลยนะคะส่วนวันหยุดนักขัตฤกษ์หน้าเราจะไปพบกับใครนั้นอย่าพลาดที่จะกลับมาติดตามกันนะคะ 9:20 นค่ะส่วนวันนี้ทิปต้องกล่าวคำว่าสวัสดีแล้วก็ต้องลาจากที่ประเทศนิวซีแลนด์ไปก่อนแล้วนะคะไปพบกันใหม่ที่กรุงเทพวันนี้สวัสดีค่ะขอขอบคุณไซเบอร์ล็อกล็อกคุณภาพต้องไซเบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อก D-TAC ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีใครอยู่ไหมคะSo we are now hobbits, right? Yes, we are. We are very large hobbits. Yeah, very large one. ตอนนี้นะคะ